ดีค่ะขอต้อนรับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากมหาจุฬารายการเสียงจากมหาจุฬาออกอากาศทางสถานี WBTV เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 14:00 นเป็นต้นไปค่ะรายการเสียงจากมหาจุฬาจะเป็นรายการที่นำเสนอในด้านความรู้ต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับกิจกรรมนะคะแล้วก็สิ่งที่เราณชามหาจุฬานะคะได้ประกอบกันนะคะในมหาวิทยาลัยนะคะวันนี้นะคะทางรายการได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งนะคะจากวิทยากรนะคะที่จะมาร่วมสนทนาด้วยถึง3ท่านด้วยกันค่ะขออนุญาตเรียนแนะนำนะคะท่านแรกนะคะท่านศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐทราชบัณฑิตค่ะท่านที่2นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุเทพพรหมเลิศนะคะท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนาประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นชาวอินเดียค่ะคุณสุนิลสิงห์นะคะท่านดำรงตำแหน่งนะคะเป็นประธานนะคะของ International Buddhist Association of India นะคะหรือในชื่อภาษาไทยก็คือท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานของสมาคมชาวพุทธอนาชาติแห่งประเทศอินเดียค่ะนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากมหาจุฬานะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ทุกท่านได้ให้เกียรตินะคะมาร่วมสนทนากับรายการเสียงจากมหาจุฬาในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็ใกล้เทศกาลที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนานะคะเป็นอย่างยิ่งนะคะก็คือในช่วงของวันวิสาขบูชานะคะวันวิสาขบูชานะคะของชาวพุทธแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งนะคะในทางพระพุทธศาสนานะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะชาวพุทธไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยก็ทั่วโลกนะคะทั่วโลกเลยนะคะก็จะให้ความสำคัญกับในวันนี้เป็นอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเอ็นจะขอกราบเรียนถามนะคะเกี่ยวกับวันคำสำคัญของวันวิสาขบูชาจากท่านศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐก่อนนะคะในวันวิสาขบูชาครับเรื่องวันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันที่อัศจรรย์ที่สุดในโลกนะครับทำไมถึงว่าอัศจรรย์ที่สุด เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าของเราประสูติในวิสาขะวันวิสาขะเหมือนกันนะตรัสรู้ก็วันวิสาขะและปรินิพพานก็วันวิสาขะไม่มีศาสดาที่ใดในโลกแล้วที่วันเกิดตรัสรู้แล้วก็วันสิ้นชีพจะเป็นวันวันวิสาขะเหมือนกันค่ะนะคะอันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นองค์การสหประชาชาติจึงได้ยกย่องวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกนะครับซึ่งก็ไม่เห็นยกย่องในศาสนาอื่นแปลกจริงก็ทางมติของสหประชาชาติเนี่ยนะยกย่องให้วันวิสาขบูชาเนี่ยนะเป็นวันวิสาขบูชาของโลกเลยนะตั้งแต่วันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2542เป็นต้นมานะคะเพราะฉะนั้นชาวพุทธนะทั่วโลกนะคะก็เห็นความสำคัญตรงนี้นี่ขอเอาเรียนถามคุณสุนิลบ้างนะคะในฐานะที่คุณสุนิลเป็นประธานของสมาคมชาวพุทธนานาชาติในประเทศอินเดียเนี่ยวันนี้สำคัญอย่างยิ่งใช่ไหมคะในการเป็นของชาวพุทธนะสมาคมชาวพุทธที่อินเดียค่ะก็เป็นวันวิสาขะซึ่งงานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับอยู่ที่ประเทศอินเดียครับค่ะแล้วก็คือชาวพุทธตอนวันวิสาขะเขาก็เลยมากราบสักการะอยู่ใต้ต้นโพนะครับอยู่ที่พุทธคยาถ้าเป็นที่รำลึกถึงที่พระองค์ทรงตรัสรู้นะคะครับขอเรียนถามนิดนึงนะคะในฐานะที่ท่านเป็นประธานของสมาคมนี้นะคะวัตถุประสงค์ของสมาคมนี้ย่อๆกันนิดนึงอะค่ะเพราะว่าแล้วก็สถานที่เผื่อว่าเดี๋ยวนี้มีคนไปอินเดียเยอะน่าจะได้ไปถูกนะคะว่าจะไปติดต่อสมาคมชาวพุทธเนี่ยตรงไหนดีตรงไหนดีคะจริงๆเป็นสมาคม International Buddhist Association of India นะครับเราตั้งขึ้นมาเพื่อที่ชาวพุทธตอนไปอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับระหว่างที่ตอนชาวพุทธไปอินเดียเขาก็มีปัญหาระหว่างที่กับอาจจะเดินทางไม่สะดวกหรือไปแล้วก็มีปัญหาว่าการ
ไม่มีใครที่มาดูแลบ้านหรือวัดที่ต่างๆอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับมีปัญหาอะไรบ้างนะครับซึ่งเราสามารถที่ว่าจะประสานให้ความช่วยเหลือได้หมดเลยใช่ไหมคะนี่คือจุดประสงค์ของสมาคมเลยใช่ครับสมาคมนี้ก็คือเหมือนว่าตั้งขึ้นมาเพื่อท่านใดที่มีปัญหาอยู่ที่ประเทศอินเดียหรือเพื่อที่การทำให้ราบลื่นระหว่างประเทศอินเดียกับประเทศพุทธที่ ทั้งโลกนะครับว่ามาที่อินเดียแล้วแล้วก็เขาก็จะได้แบบว่าราบลื่นการเดินทางการวัดก็จะได้ไม่มีปัญหาระวังรัฐบาล นะครับบางทีก็มีปัญหาว่าวัดตั้งขึ้นมารัฐบาลก็เรื่องไฟก็มีปัญหาบางทีน้ำก็มีปัญหาเขาก็ไม่รู้จะต้องบอกติดต่อยังไงนะคะหรือประสานยังไงใช่ครับซึ่งเราก็เลยตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาว่าหรือท่านใดที่ทำผิดนะครับผิดที่ว่าไปศาสนาพุทธหรือไปทำอะไรที่ว่ามันไม่ดีนะครับองค์กรนี้สามารถที่ take action ได้ทั้งด้านนะครับแล้วก็สามารถที่ว่าระวังประเทศไทยหรือประเทศเวียดนามประเทศลาวประเทศเขมรระหว่างประเทศอินเดียนะครับก็ประสานงานให้ได้เพื่อที่การขยายพระพุทธศาสนาในโลกนี่คือหัวใจสำคัญเลยนะคะก็คือการได้เผยแพร่ศาสนาไปทั่วๆนะคะอย่างกว้างก็เลยเราก็เลยตอนนี้กำลังประสานงานกับเอกราชทูตของประเทศอินเดียที่ประเทศไทยนะครับเพื่อการพระพุทธศาสนาให้ยิ่งขยายขึ้นแล้วก็ชาวพุทธท่านใดที่ว่าไม่ได้มีโอกาสไปที่ประเทศอินเดียเพื่อที่ไปศรีสังเวชนียสถานเราก็เลยมีการทัวร์ด้วยนะครับมีการจัดทัวร์ให้นะครับชื่อบริษัทไตรทัวร์จำกัดนะครับซึ่งมีสาขาอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับเราก็เลยเอาบริษัทนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่ชาวพุทธท่านใดที่อยากไปที่อินเดียไม่โดนหลอกนะครับแล้วก็ได้ลาบลื่นนะครับซึ่งราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงมากนะครับแล้วก็มีประโยชน์ใช่ครับเราก็เลยได้ไลเซนส์จากทททด้วยค่ะถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะเพราะถ้าท่านใดที่สนใจนะจะเดินทางนะคะก็จะติดต่อนะคะทางสมาคมได้นะคะประธานโทษค่ะสมาคมนี้นะคะท่านในอินเดียแล้วจะตั้งอยู่ที่เมืองใดคะอันนี้เราประสานงานกับสถานทูตอินเดียที่ทุกประเทศครับโอเคค่ะค่ะนะคะแล้วก็แต่ออฟฟิศในกรุงเทพก็มีกรุงเทพก็มีครับอยู่ที่ลาดพร้าวนะครับ117ครับนะคะอันนี้ก็เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นแล้วนะคะจะอำนวยประโยชน์อย่างมากเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะการติดต่อประสานอย่างเดียวนะรวมถึงการไปเผยแผ่ศาสนานะคะแล้วก็ได้นำชาวพุทธนะคะไปยังสถานที่สำคัญคือสังเวชนานทั้ง4แห่ง4ตำบลนะคะได้อย่างถูกต้องนะฮะแล้วก็เผื่อพี่น้องท่านใดที่มีความเดือดร้อนในระหว่างการเดินทางหรืออะไรเนี่ยทางสมาคมก็จะช่วยประสานให้นะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็กิจกรรมทั้งหลายเนี่ยก็คงจะมีอยู่แล้วนะฮะสำหรับในสมาคมนะที่จะมีขึ้นนะโดยเฉพาะวันสำคัญสำคัญอย่างเช่นวันวิสาขบูชาที่กล่าวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราทราบอยู่แล้วนะคะว่าอินเดียเนี่ยเป็นแหล่งก่อกำเนิดของพระพุทธศาสนานะคะมานานมากนะคะตั้งแต่สมัยพุทธองค์สมัยพุทธกาลแล้วนะคะแล้วก็อินเดียเช่นกันนะคะที่เป็นแหล่งที่เป็นสถานที่ที่มีมหาลัยที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยบังเกิดขึ้นนะคะนานมากรุ่งเรืองมากมีชื่อเสียงมากนั่นคือมหาวิทยาลัยนารันทาถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยนารันทาเนี่ยจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาและมีความเจริญรุ่งเรืองมากนะคะอันนี้ดิฉันต้องขอความกรุณานะคะขอกราบเรียนถามท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุเทพพรหมเลิศในการให้ความกระจ่างเกี่ยวกับประวัติย่อๆของมหาวิทยาลัยนารันทาค่ะและความรุ่งเรืองของนารันทาค่ะค่ะมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนารันทาครับเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนานะครับ
มีวิชาการต่างๆเช่นประวัติศาสตร์พุทธศาสนานะแล้วก็มีศิลปะประติมากรรมศิลปกรรมนะจัดการศึกษาเกี่ยวกับนิติศาสตร์จัดการศึกษาเกี่ยวกับหลักคำสอนสำคัญของลัทธินิกายต่างๆนะครับรวมทั้งศิลปวิทยาทั่วๆไปมีวิชาด้านสถิติด้านคณิตศาสตร์เป็นต้นนะครับซึ่งก็เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาได้อย่างรุ่งเรืองสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนรัญทานี่เดิมทีเป็นเพียงวัดต่างๆนะครับต่อมาก็ได้มีพระมหากษัตริย์อินเดียนะครับในยุคที่รุ่งเรืองนั้นท่านได้รวบรวมวัดต่างๆขึ้นเป็นมหาวิหารบางทีก็เรียกว่านารันทามหาวิหารนะครับเนื่องจากว่าเป็นวัดที่ใหญ่แล้วก็จัดการศึกษาสำหรับพระสงฆ์ทุกนิกายนะครับมีพระสงฆ์ในยุคที่รุ่งเรืองเป็นหมื่นๆรูปในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับแล้วก็ถ้าในยุคที่เสื่อมเนี่ยจะมีพระสงฆ์ประมาณ 3,000 รูปนี่ยุคเสื่อมนะครับประมาณ 3,000 รูปก็มีความเจริญรุ่งเรืองมากนะฮะแต่ว่าต่อมาก็ได้มีสงครามในบ้านเมืองเกิดขึ้นแล้วก็ได้เข้าไปทำลายมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับทำให้เสื่อมไปโดยลำดับค่ะนะครับนะคะเพราะฉะนั้นต้องเรียนถามคุณสุนิลในฐานะที่คุณสุนิลเป็นทั้งประธานของสมาคมชาวพุทธนะคะแล้วก็เป็นทั้งประธานบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการนำเที่ยวชมสถานที่สำคัญในอินเดียด้วยเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยนรัญทานี่อยู่ระหว่างเมืองอยู่ในราชคฤห์ใช่ไหมคะกรุงราชคฤห์มหาวิทยาลัยนรัญทานะครับก็ซึ่งจากพุทธคยานะครับพุทธคยาค่ะไปสักประมาณ70ถึง80กิโลเมตรก็จะถึงก็คือจากพุทธคยาเราต้องไปที่ราชคฤห์ก่อนกรุงราชคฤห์ใช่ครับเราก็จากราชคฤห์เราไปนรัญทาใช้เวลา15ถึง20นาทีอ๋อค่ะมาเส้นทางก็คือถ้าเกิดเราเริ่มต้นที่พุทธคยาพุทธคยานะคะเราก็จะเดินทางไปที่กรุงราชคฤห์นะคะแล้วก็ต่อไปที่นรัญทาได้นะคะเราก็จะนี้ตอนนี้ก็ยังจะเห็นภาพของนรัญทาเห็นความรุ่งเรืองความยิ่งใหญ่อยู่นะแต่ว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ดร.สุเทพท่านได้กล่าวไว้แล้วว่าพอถึงคราวที่เสื่อมเนี่ยนรัญทาก็ถูกทำลายนะถูกเผานะคะโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นก็มีแต่ซากที่ให้เห็นนะคะก็มีฐานรากของตัวตึกตัวอาคารเรียน okay. ให้ได้เห็นนะคะซึ่งทางสถาบันเดียวเขาก็พยายามส่งเสริมนะคะเห็นว่าเขาพยายามที่จะบูรณะให้คงสภาพเดิมนะคะอันนี้คือความดีของทางรัฐบาล okay. ที่ช่วยประคองสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของชาวพุทธเอาไว้นะคะอันนี้คือมหาลัยที่เคยรุ่งเรืองแล้วก็ยิ่งใหญ่ในอดีตนะที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะทีนี้ประเด็นที่อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ดร.สุเทพต่อค่ะในเรื่องของมหาวิทยาลัยนรัญทาอีกเนี่ยแหละค่ะในไหนก็เป็นมหาวิทยาลัยพุทธที่ยิ่งใหญ่ไปแล้วนะคะขอยกตัวอย่างสักผู้ที่ได้ศึกษานะคะแห่งมหาวิทยาลัยนรัญทาเนี่ยค่ะครับในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ได้มีบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายท่านนะครับโดยเฉพาะที่เราทราบกันก็คือท่านสมณฟ้าเหียนท่านเป็นสมณทูตเดินทางจากประเทศจีนไปที่นรัญทาในราวพุทธศตวรรษที่9นะครับพอยุคพุทธศตวรรษที่11 12ก็ได้มีพระถังตําจังนะฮะหรือว่าชื่อตามตำนานท่านก็คือสมณะเฮียนจังท่านก็ได้เดินทางไปศึกษาที่นี่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็มีการบันทึกเรื่องราวการเดินทางของท่านไว้จำนวนมากทีเดียวประวัติศาสตร์ต่างๆที่เราทราบกันทุกวันนี้ก็ได้จากบันทึกของพระถังตําจังพระถังตําจังค่ะก็ได้มาแต่งเป็นละครด้วยก็ทําให้ท่านมีชื่อเสียงที่ปรากฏชัดเจนกับท่านเป็นสมณทูตจีนที่เดินทางไปอยู่ที่โน่นนานมากนะครับแล้วก็ศึกษาเราเรียนจนกระทั่งจบความรู้ทั้งหมดนรัญทาในยุคนั้นไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่เข้าง่ายๆนะครับก็จะแบ่งเป็นชั้นๆไว้ก็คือถ้ามีความรู้ระดับต้นก็อยู่นอกๆของมหาวิทยาลัยเป็นรั้วเป็นกั้นเป็นชั้นเป็นชั้นไว้นะครับถ้ามีความรู้มากขึ้นก็สอบเลื่อนชั้นขึ้นไปก็สอบเลื่อนขั้นไปเรื่อยๆนะแสดงผู้ที่มีความรู้เยอะสุดเนี่ยต้องอยู่ข้างในใช่ต้องใกล้ในเขตอาวาสข้างในนั้นก็จะมีปรมาจารย์ที่สำคัญพระอรหันต์ต่างๆตามที่ท่านบันทึกไว้นะมีเยอะมากนะรวมทั้งท่านก็ได้ทำการบันทึกเกี่ยวกับสถานที่สำคัญในพุทธศาสนาไว้เกือบทุกแห่งซึ่งต่อมาก็ได้มีชาวอังกฤษนะครับท่านอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมท่านได้ไปขุดค้นทางโบราณคดีนะครับแล้วก็ได้รื้อฟื้นพุทธสถานที่สำคัญจากที่ต่างๆขึ้นมา
ทำให้เราได้ทราบจากบันทึกต่างๆทางโบราณคดีมากขึ้นนะฮะและต่อมาก็มีท่านอีกท่านหนึ่งท่านได้แต่งหนังสือชื่อทวีปแห่งเอเชียนะฮะ The Light of Asia ท่านก็ทำให้ศาสนาพุทธในเอเชียเป็นที่รู้จักของชาวยุโรปมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในยุคที่รุ่งเรืองเนี่ยมีการศึกษาเกี่ยวกับหลักคำสอนพุทธศาสนาไปทุกนิกายนะไม่ได้จำกัดเฉพาะนิกายใดนิกายหนึ่งนั่นก็แสดงว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดรับเปิดกว้างมากในด้านการศึกษาทุกด้านของทางพุทธศาสนาคือไม่จำกัดเฉพาะว่าจะต้องมาเป็นพุทธศาสนาเถรวาทมหายานอะไรอย่างนี้นะใช่ไหมคะในลัทธิที่เป็นลัทธิหลักนะในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยทางฝ่ายมหายานส่วนมหาจุฬาของเราในปัจจุบันนี้เป็นมหาวิทยาลัยทางฝ่ายของเถรวาทนะครับนะคะนี่ต้องกราบเรียนถามนะคะขอความรู้พิเศษนะจากท่านศาสตราจารย์พิเศษจำลองทองประเสริฐนะคะเกี่ยวกับตอนนี้นะคะในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีมหาลัยของสงฆ์นะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่5ท่านทรงสถาปนามหาจุฬาขึ้นนะจะเทียบเท่าไหมคะกับสมัยก่อนนู้นเป็นนาลันทาได้ไหมคะคือเราเคยใฝ่ฝันว่ามหาจุฬาเนี่ยจะต้องเป็นนาลันทาแห่งที่สองของโลกของโลกเลยนะแต่ว่าเวลานี้มันเกินความที่เราฝันแล้วเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่มีมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาต่างประเทศทั้งในยุโรปและอเมริกาในเอเชียเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยสมทบประมาณ 6-7 แห่งแล้วครับแล้วก็คงจะมีขึ้นเรื่อยๆใช้หลักสูตรของมหาจุฬาทั้งนั้นแหละครับนะเนี่ยเราเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจว่าเราได้ทำได้ยิ่งใหญ่กว่านาลันทาแน่ดีนะเพราะฉะนั้นก็น่ายินดีนะคะคือทางมหาจุฬาเนี่ยนะคะในด้านความรู้นะคะคือทางมหาจุฬาเนี่ยนะจังพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงมีพระดำรินะคะตั้งไว้ว่าไม่ใช่เฉพาะให้พระภิกษุที่จะเข้ามาศึกษาอย่างเดียวใช่ไหมคะให้เป็นสถานที่ศึกษาสำหรับพวกคารวาสด้วยคือด้วยใช่ไหมคะคือพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยมีพระราชประสงค์ให้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนของภิกษุสามเณรฝ่ายมหานิกายและคฤหัสถ์นะครับและคฤหัสถ์และคฤหัสถ์ด้วยกำหนดไว้เลยนั้นอยู่ในมาตรา1ของฎีกามหาธาตุวิทยาลัยร.ศ.111ก็2435ค่ะบอกไว้ชัดเลยชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราถึงได้ทางพวกฝ่ายคฤหัสถ์เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาศึกษาในมหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นสมัยก่อนโน้นนาลันทามีเฉพาะการศึกษาเฉพาะพระภิกษุอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าไม่คารวาสได้เข้าศึกษาใช่ไหมคะแล้วก็เป็นทางหลายนิกายด้วยคือไม่เจาะจงเฉพาะเถรวาทเป็นทั้งมหายานด้วยใช่ไหมคะอันนี้ในการศึกษาของนาลันทาเดิมแต่ตอนนี้อย่างที่ท่านอาจารย์จำนงได้กล่าวไว้นะคะมหาจุฬาลงกรณ์ของเราเนี่ยจะยิ่งใหญ่พอกับที่จะเป็นนาลันทาที่2ได้นะคะเพราะว่าในด้านความรู้เรามีมหาลัยสมทบนะคะเข้ามาแล้วนะคะจากแม้ประเทศคอมมิวนิสต์อย่างในยุโรปนะก็เคยเป็นคอมมิวนิสต์มาก่อนก็เป็นสถาบันสมทบระดับปริญญาเอกนะครับที่ประเทศฮังการีประเทศฮังการีนะคะก็เข้ามาเป็นมหาลัยสมทบของเราเหมือนกันใช่ไหมคะได้มีการศึกษาเข้ามาศึกษาทางมหาจุฬาลงกรณ์เหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นมหาลัยสมทบคงจะอีกหลายประเทศนะที่จะมีแนวโน้มที่จะเข้ามาเป็นมหาลัยสมทบกับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยของเรานะคะเพราะนั่นนี่คือเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะคะในการศึกษาเพราะการศึกษาเนี่ยนะคะยิ่งศึกษามากขึ้นเท่าไหร่มีบุคลากรที่สำเร็จมีบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จไปมากเท่าไหร่ก็เท่ากับเราได้เผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับศาสนาออกไปมากขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะว่าพระภิกษุสงฆ์จากต่างประเทศก็เข้ามาศึกษาด้วยโอ้เป็นพันเลยก็เวลานี้นะเรามีวิทยาลัยนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีพระภิกษุนะคะจากหลายๆประเทศนะคะเข้ามาศึกษาด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะคือศาสนาพุทธเนี่ยนะนอกจากจะมีการเผยแผ่ในรูปแบบต่างๆแล้วนะคะการศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะคะซึ่งทางมหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเราเนี่ย
ก็ได้มีแผนการเรียนการสอนที่ชัดเจนนะคะแล้วก็รู้สึกจะเข้มข้นขึ้นนะมากขึ้นนะคะแล้วก็แข็งแรงขึ้นทุกๆปีที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นหลักการหนึ่งนะคะที่จะทำให้เราได้ขยายความรู้เนี่ยให้มันมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะขอกราบเรียนถามท่านรัตนสุเทพอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับแนวทางในการศึกษานอกจากเป็นแนวทางการศึกษาแล้วเนี่ยจะมีแนวทางอันใดบ้างที่จะช่วยจันโลงให้ศาสนาเนี่ยมีความเจริญยิ่งขึ้นมากขึ้นนะคะครับนะคะก่อนที่เราจะพูดถึงความเจริญของพุทธศาสนานะครับในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยนรัญทาก็ได้เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งว่าต่อมาในยุคหลังๆก็มีการสอนในลักษณะไปทางมนตรยานมากขึ้นหมายถึงว่ามีการสวดอะไรมากเกินไปนะครับโดยไม่เข้าถึงแก่นแท้ของคำสอนแล้วก็มีการทำกิจกรรมศาสนพิธีมุ่งเน้นตรงนั้นมากเกินไปก็ทำให้เกิดความศรัทธามากกว่าปัญญาตามหลักแล้วเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาตามหลักวัฒนธรรมที่จะทำให้คนตรัสรู้เนี่ยจะต้องมีความชัดเจนใกล้เคียงกันนะครับถ้าเราศรัทธามากเกินไปบางทีเราก็ขาดปัญญาถ้าเรามีปัญญามากบางทีเราก็ขาดศรัทธาต่อคำสอนนะก็ไม่ปฏิบัติตามศาสนพิธีนั้นถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ต้องควบคู่กันทั้งสองอย่างปรากฏว่านรัญทายุคหลังๆก็เสื่อมเพราะว่าไปเน้นเรื่องไสยศาสตร์อะไรมากเกินไปนะครับแล้วก็ห่างเหินจากประชาชนก็ทำให้เสื่อมลงไปแนวทางที่จะรื้อฟื้นขึ้นมาก็หมายความว่าเราจะต้องศึกษาพุทธศาสนาให้ถึงแก่นแท้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็เป็นแห่งหนึ่งนะครับที่เน้นการศึกษาจากพระไตรปิฎกนะซึ่งพระไตรปิฎกนี่ก็เป็นแก่นแท้ของศาสนาพุทธนะถ้าเราฟังจากอาจารย์ได้หลายท่านนะเราเกิดความไม่เข้าใจในคำสอนของศาสนาพุทธเราก็สามารถศึกษาได้จากคัมภีร์พระไตรปิฎกนะมหาจุฬาก็มีหลายประเทศที่เอาคัมภีร์มาไว้ที่มหาจุฬานะครับค่ะเป็นแหล่งสำคัญค่ะอันนี้ก็คือท่านได้นะขยายความแล้วก็ให้ข้อสรุปแล้วนะว่าแนวทางจริงๆเนี่ยคือเราจะต้องศึกษาให้ถึงแก่นแท้นะะของพระพุทธศาสนาก็คือศึกษาจากพระไตรปิฎกนะคะอันนี้นะคะเป็นความรู้นะคะในช่วงแรกนะคะที่ท่านวิทยากรทุกท่านนะคะได้ขยายความมาให้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันขออนุญาตพักเบรกสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็จะมานำเสนอต่อนะคะถึงหนทางนะคะที่จะช่วยกันนะคะจันโลงพุทธศาสนาเนี่ยให้รุ่งเรืองให้เจริญขึ้นนะคะนอกจากแผนการศึกษาแล้วยังมีอะไรอีกนะขออนุญาตพักเบรกสักครู่ค่ะ